วันนั้นที่มีการมาให้ปากคำของเฉลิมชัยที่ถูกคุมท่านไม่ให้การในปัจจุบันปฏิเสธว่ามีการให้การรับข้อกล่าวหาอะไรยังไงบ้างเขาก็ให้การนะฮะเขาก็ให้การนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องในสำนวนนะฮะก็ยืนยันว่าเขาให้การทั้ง4คนนะฮะนะแต่ก็เป็นรายละเอียดอยู่ในสำนวนเป็นประโยชน์กับรูปคดีมากน้อยขนาดไหนก็ปกติตามวิทยาเขาให้การผู้ต้องหาเขาไม่ให้รับฟังอยู่แล้วนะครับนะครับเราจะต้องมีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเพื่อมาหลักหลักฐานสำคัญก็คือพยานเอกสารวัตถุบุคคลนะฮะทางปปป.รายงานการเข้าไปพื้นที่เมื่อคืนนี้มาเบื้องต้นบ้างไหมครับเมื่อคืนเขารายงานมาตอนเข้ามาตั้งเที่ยงคืนนะครับว่าโอเคก็เป็นผลเป็นที่น่าพอใจนะฮะมีโอกาสที่จะแจ้งความในข้อหาพยานในเบื้องต้นนะฮะเขารายงานทางโทรศัพท์ว่ารับฟังได้นะฮะรับฟังได้แต่วันนี้เดี๋ยวเขาจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับท่านสามารถสรุปสั่งฟ้องได้ก่อนที่20ไหมครับว่าต้องถามก่อนเวลาสั่งไปแล้วไงฮะว่าให้สรุปให้เสกก่อนฝาก4เหลือเวลาให้อัยการเขาพิจารณาสำนวนอีก3ฝากนะฮะก็น่าจะเพียงพอนะฮะตอนนี้นะครับใจครับกับกระแสสังคมส่วนโดยที่ผู้เฝ้าที่ท่านในการทำคดีก็เรียนเหมือนเดิมฮะโซเชียลมันไม่มีในกฎหมายนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาเปลี่ยนตัวภาคสวนเพื่ออะไรนะฮะอาจจะต้องการให้สำนวนอ่อนก็ได้นะฮะนะครับจากกรมอุทยานมีอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวจะตรวจสอบนะแต่ทราบว่ามีบางส่วนเนี่ยถุงดำอะไรพวกนี้ยังต้องรออยู่แต่ว่าผลของกรมอุทยานคือทราบเบื้องต้นแล้วแต่รอเป็นทางการอย่างนั้นใช่ไหมครับเหลือแต่ไอ้นี่ฮะที่คุณไชวัฒน์ยึดมาเพิ่มเติมเมื่อวันที่23เนี่ยอ๋อกระดูกนะฮะเพิ่งส่งนะฮะก็เขายึด23แล้วก็ส่งเลยนะ28หรือ23เลยนะนะฮะเราก็ส่งไปแล้วนะฮะก็กำลังขอความกรุณาให้ทางอุทยานเร่งนะเพราะมีผลถ้าอุทยานส่งช้าเราก็อาจจะต้องส่งสำนวนล่าช้าไปเพราะจำเป็นต้องรอนะครับแต่ก็มันเป็นเรื่องทางนิติวิทยาศาสตร์นะคงจะไปบังคับอะไรมากไม่ได้นะเขาแจ้งไหมครับว่าจุดขัดส่วนไหนทำไมถึงส่งช้าอะไรเงี้ยอย่าไปเรียกว่าเขาส่งช้าเลยฮะเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะฮะก็คือมันเป็นการดำเนินการทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พนักงานสวนจะไปก้าวล่วงเข้าไปได้นะฮะถ้าส่งเรียนไปนี้จะกระทบการสรุปสำนวนคันวันที่26ที่จะถึงนี้ไหมครับถึงแม้จะกระทบก็ไม่มีผลถ้าไม่สำนวนมันเปลี่ยนนะฮะและตอนนี้พยานหลักฐานทั้งหมดทั้ง9ข้อหาเราจะมีการสั่งเพิ่มอยู่แล้วครบองค์ประกอบหมดแล้วไม่ต้องมันก็ต้องมาดูคำให้การก่อนฮะว่ามีประเด็นไหนที่มันพลาดจริงไหมถ้ามีพลาดจริงอีกกี่ก็ต้องแก้ข้อหาอีกคำตอบของเรื่องของประเด็นของวิธีกระสุนที่เมื่อวานกรมอุทยานมีการแถลงว่าต้องคณะทำงานตรงนี้เก็บข้อมูลเพิ่มตรงนี้ยังต้องขาดอะไรครับวิธีกระสุนมันหาจุดยึดโยงไม่ได้ฮะก็ที่ผมชี้แจงเมื่อวานแล้วนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสำนวนเลยนะวิธีกระสุนที่กรมอุทยานทำมานะนี่มันจะไม่สามารถที่ทำให้พยานฐานก่อนพิจารณาหรือยังไงบ้างก็เมื่อคุณทำมาเนี่ยนะฮะมันไม่ไปตามหลักวิชาการนะฮะเราก็จะสอบให้มันชัดเจนนะว่ามันไม่เป็นตามหลักวิชาการก็คือสรุปแล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะมันทำมาเนี่ยมันจะพิสูจน์อะไรไม่ได้ตำรวจต้องจะเป็นลงไปทำเพิ่มเติมในเรื่องของวิธีกระสุนเราทำไว้แล้วเราทำไว้ไอ้วิธีกระสุนมันไม่มีนะฮะไม่มีจุดยึดโยงให้ทำนะฮะไม่มีวิธีกระสุนนี่ไม่มีพยานหลักฐานการที่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนยิงนี่จะสามารถทำให้หลักฐานเขาผิดกับใครได้บ้างไหมครับหลักฐานมันพออยู่แล้วครับมันยังเป็นต้องไปหาว่าใครยิงไม่ยิงเลยฮะนะฮะมันพอฟ้องอยู่แล้วครับนะฮะร่วมกันทั้งสี่ใช่ครับใช่ครับก็ในเมื่อตรงจุดดังกล่าวมันไม่มีคณะอื่นนะฮะมีเสียงปืนดังขึ้นนะฮะมีปลอกกระสุนตกมีหัวกระสุนปรากฏอยู่ในตัวซากสัตว์นะฮะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วฮะไม่ยังเป็นต้องสู่พิสูจน์ว่าใครยิงไม่ยิงนะฮะนะผมว่าอย่างนั้นนะฮะดีเอ็นเอคุณเปรมชัยก็มีที่อาวุธปืนก็มีนะฮะมันก็พอจะตอบได้แล้วมั้งครับถ้าคุณถือว่าไปเห็นคนนู้นยิงคนนี้ยิงครับโดยที่ไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันผมว่าสำนวนมันคงจะเสียหายนะฮะนะฮะไม่ตัดนะครับเขาร้องทุกข์เลยจะไปตัดได้ยังไงฮะนะฮะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะชี้แจงครับพยานหลักฐานหาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เขาจะชี้แจงว่ามันเข้าหรือไม่เข้านะฮะจำเป
็นต้องกู้คลิปเสียงกลับขึ้นมาไปใช้เป็นพยานฐานในชั้นคลิปเสียงไม่จำเป็นต้องกู้แล้วมันส่งไปตามสื่อเราไปเรียกเอาที่ไหนก็มีนะฮะนะฮะก็จะเป็นต้องดูทั้งหมดอะไรนะฮะก็จะเป็นต้องดูทั้งสารสารทันทีก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับและอีกอย่างนะคลิปเสียงเนี่ยศาลก็ไม่รับฟังนะฮะมนุษย์ร้อยเสียงมีเยอะแยะนะฮะเท่ากับวันนี้หลังประชุมเสร็จจะทราบความชัดเจนว่าข้อหาพยายามติดสินบนจะแจ้งได้ไม่ได้วันนี้น่าจะได้คำตอบใช่ไหมครับก็น่าจะได้นะฮะน่าจะได้สอบปากคำคุณยานี่ประเด็นไหนบ้างคะเรื่องในสำนวนค่ะอย่าไปรู้และเลยนะนะเรื่องในสำนวนนะไม่จำเป็นนะครับสื่อคอยดูผลแล้วกันนะฮะนะฮะขอความกรุณาอย่ามาแทรกแซงการทำงานของมหาวิทยาลัยเลยนะฮะท่านจะบอกอะไรกับสังคมในขณะนี้ก็ผมเรียนยืนยันนะฮะกฎหมายมันไม่มีจนไม่มีรวยนะครับกฎหมายดีว่าคุณทำผิดหรือไม่นะฮะกฎหมายอยู่ที่พยานหลักฐานไม่ใช่คำรับผู้ต้องหานะครับก็หลักการก็มีแค่นี้ครับมีความคิดเห็นยังไงกับกระแสโซเชียลที่ออกมาคะตอนนี้ก็โซเชียลมันกินไม่ได้มันไม่มีในกฎหมายนะฮะผมกินภาษีประชาชนเป็นเงินเดือนนะฮะโซเชียลไม่ได้มีผลกับผมเมื่อยืนยันนะครับผมรับฟังเฉพาะสิ่งที่เทียบเคียงกับกฎหมายได้นะฮะถ้าเทียบเคียงกับกฎหมายไม่ได้เนี่ยถ้าผมเอาไปรับฟังไปปฏิบัติมันก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะฮะแล้วก็โซเชียลนะฮะหรือสื่อนี่ก็ควรจะมีจรรยาบรรณนะฮะแค่นั้นแหละฮะ